ถ้าคุณใช้ไวตามินซีคุณจะกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวแดงถ้าคุณใช้เรตินอลกับเมทริกซ์คุณจะกระตุ้นผิวใหม่ให้ผิวหนาฟูถ้าคุณใช้ไวตามินซีในตอนเช้าและเรตินอลกับเมทริกซ์ในตอนเย็นคุณจะกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวแดงและสร้างผิวใหม่ให้ผิวหนาฟูถ้าคุณใช้กันแดดคุณจะชะลอผิวบางให้ผิวอิ่มฟูได้นานๆถ้าคุณใช้ไวตามินซีในตอนเช้าเรตินอลกับเมทริกซ์ในตอนเย็นและกันแดดทุกเช้าคุณจะกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวแดงสร้างผิวใหม่ให้ผิวหนาฟูและชะลอผิวบางให้ผิวอิ่มฟูได้นานๆผิวของคุณก็จะเด็กลงอ่ะเฉลยเร็วเกินนะครับไม่ต้องทำละคลิปลองฟอร์มใครอยากซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้จบแค่นี้นะครับไปละบ๊ายบายล้อเล่นนะครับวิดีโอลองฟอร์มยังไม่สาบสูญไปง่ายๆถึงจะเริ่มเป็นสัตว์สงวนแล้วก็ตามเพราะบอกเลยว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายให้จบสิ้นได้ภายในวิดีโอ1นาทีใครอยู่ทีมลองฟอร์มช่วยส่งเสียงคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันหน่อยวิดีโอในวันนี้เนี่ยอิงอยากจะมาลองอธิบายกลไกแล้วก็วิธีการเกิดความแก่และริ้วรอยนะครับที่อิงเชื่อว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเพื่อให้ทุกๆคนที่ไม่สะดวกแก่เนี่ยสามารถเลือกผลิตภัณฑ์และสร้างรูทีนที่เหมาะกับตัวเองได้เก่งเหมือนกับมืออาชีพจบวิทย์มาเลยนะครับวงจรริ้วรอยของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากผิวของเราที่โดนทำร้ายจากปัจจัยภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นมลภาวะและแสง UV 3อย่างนี้เนี่ยจำชื่อน้องๆไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอนุมูลอิสระในผิวของเราอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวที่ทำร้าย DNA ของเซลล์ผิวของเราเลยนะครับทำให้ผิวเนี่ยผลิตคอลลาเจนหรือว่าตัวที่ทำให้ผิวเราอิ่มฟูได้น้อยลงนั่นเองลองจินตนาการภาพตามอิงนะครับว่าผิวของเราเนี่ยเป็นเหมือนผ้าผืนนึงฉายาเนี่ยชื่อว่าผ้าแห่งวัยเยาว์แล้วกันเปล่งประกายและยืดหยุ่นนะครับเป็นขวัญใจวัยรุ่นร้านตัดเย็บเลยแต่เมื่อผ้านี้เนี่ยไปตากแดดนะครับโดนฝุ่นโดนมลภาวะไปนานๆเนี่ยก็จะเกิดการขาดหลุดลุ่ยของใยผ้าเหมือนกับผิวของเราเลยที่โดนอนุมูลอิสระทำลายคอลลาเจนนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยอนุมูลอิสระยังทำให้เกิดอีกอย่างนึงนะครับมีชื่อว่า AGE Advanced Glycation End Products โอเคชื่อเขาอาจจะฟังดูน่าสับสนมากเลยนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆเลยแล้วกันว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คอลลาเจนของเราเนี่ยเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแข็งๆผิวเนี่ยก็จะดูกระด้างนะครับแล้วก็มีริ้วรอยมากขึ้นคล้ายๆกับเวลาผ้าเนี่ยมันขาดจนบางส่วนเนี่ยพันกันเป็นก้อนๆทำให้ดูมีริ้วรอยนั่นเองและเพื่อซ้ำเติมทุกอย่างเข้าไปอีกนะครับมลภาวะและแสง UV เนี่ยยังทำให้ผิวเราอักเสบอีกด้วยซึ่งการที่ผิวของเราเนี่ยมันอักเสบไปนานๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่า MMP หรือว่า Matrix Metalloproteinases นะครับตัวนี้เนี่ยร้ายกาจเช่นกันนะครับเป็นตัวที่มันจะค่อยๆกัดกินแล้วก็ทำลายคอลลาเจนไปเรื่อยๆให้นึกถึงผ้าเก่าของเรานี่แหละครับที่ฝุ่นมันเคลอะนะครับจนดึงดูดมอดให้เข้าไปกัดกินเพิ่มเติมทำให้ใยผ้าเนี่ยยิ่งขาดหลุดแล้วก็สลายไปเพราะฉะนั้นในการจัดการกับริ้วรอยนะครับหรือว่าในการที่จะทำให้ผ้าของเราผืนนี้เนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็สวยงามเฉิดฉายไปนานๆเราถึงต้องมองจาก3มุมมองด้วยกันนะครับนั่นก็คือการ protect หรือว่าปกป้องนะครับ correct หรือว่าแก้ไขแล้วก็ repair หรือว่าซ่อมแซมถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยจะไม่เห็นผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังดีๆการ protect หรือว่าปกป้องเนี่ยมันก็คือการหาวิธีไหนก็ได้นะครับเพื่อปกป้องผิวหรือว่าผ้าของเราจากปัจจัยภายนอกไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระจากมลภาวะแล้วก็แสง UV ตั้งแต่แรกการ correct หรือว่าการแก้ไขเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผิวหรือว่าผ้าแล้วนะครับอย่างเช่นความเสียหายของ DNA ที่ได้บอกไปการลดการจับตัวของคอลลาเจนเป็นก้อนนะครับหรือว่า AGE แล้วก็การลดอาการอักเสบที่ทำให้เกิด MMP หรือว่ามอดที่เข้ามากัดกินใยผ้านั่นเองสุดท้ายการ repair หรือว่าการซ่อมแซมเนี่ยเราจะโฟกัสกับการซ่อมแซมผ้าหรือว่าผิวที่เสียหายไปแล้วโดยที่เราจะหาวิธีการกระตุ้นคอลลาเจนให้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับพูดง่ายๆว่าเหมือนกับการทอใยผ้าใหม่เลยนั่นเองใครไม่สะดวกแก่เนี่ยต้องสร้างสกินแคร์รูทีนที่มีส่วนผสมจัดการได้ครบทั้ง3ปัจจัยนี้วันนี้เนี่ยอิงได้ลองสาธิตจัดรูทีนตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดที่อิงคิดว่าน่าใช้มากๆเลยมาให้ดูแล้วนะครับเช่นเคยเลยนะครับรูทีนนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่จำเป็นต้องลอกทุกอย่างเหมือนอิงเลยก็ได้นะครับเตรียมสมุดจดและปากกาเอาไว้แล้วก็จดชื่อส่วนผสมกับคอนเซ็ปต์ต่างๆไว้ไปลองพลิกหลังกล่องหาสิ่งที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองได้มากที่สุดเลยนะครับมาเริ่มจากรูทีนในตอนเช้ากันเลยนะครับหลังล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องลงเลยนะครับก็คือวิตามินซีซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมตัวท็อปของวงการแอนตี้เอจจิ้งอยู่แล้วแต่อย่ามองหาแค่เซรั่มที่มีวิตามินซีอย่างเดียวนะครับให้หาส่วนผสมเสริมเก่งๆตัวอื่นๆนะครับที่สามารถช่วยปัจจัยอื่นๆของการเกิดริ้วรอยมาใช้ร่วมกันด้วยเพราะเอาตรงๆเลยวิตามินซีเดียวๆเองนะครับเขาเป็นส่วนผสมที่ไม่ได้เก่งมากถ้าเกิดเขาไม่มีทีมซัพพอร์ตที่ดี
ีเหมือนการเลือกซูเปอร์ฮีโร่1ตัวกับเลือก Avengers ทั้งทีมนะครับซึ่งเพิ่งมีเซรั่มไวตามินซีออกใหม่มาตัวนึงจากแบรนด์โปรดตลอดกาลของอิงเลยนะครับตัว Keen Age Barrier Youth and Glow Activating Serum อิงพูดจากใจได้เลยว่าเป็น1ในผลิตภัณฑ์ไวตามินซีที่ส่วนผสมครบที่สุดในตลาดณตอนนี้แล้วตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไวตามินซีสดนะครับแต่ว่าเขาใช้ Ethyl Ascorbic Acid ในปริมาณ 10% ถ้าเพื่อนๆจำได้จากวิดีโอไวตามินซีของอิงนะครับเป็นอนุพันธ์ไวตามินซีตัวโปรดของอิงเลยเพราะเป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะที่สุดเลยในบรรดาอนุพันธ์ทุกตัวมีฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระที่นำไปสู่ความเสียหายของเซลล์นะครับแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใหม่เพื่อลดริ้วรอยได้ด้วยมีบิฟิดาเฟอร์เมนต์ไลเซต 10% นะครับส่วนผสมตัวนี้เรามักจะเห็นในพวกสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเป็นส่วนผสมโพสต์ไบโอติกนะครับได้จากการที่เราหมักแบคทีเรียต่างๆแล้วก็เอาผลที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมาใส่ในสกินแคร์อีกทีนึงมีงานวิจัยสนับสนุนเรื่องการช่วยลดความเสียหายของ DNA ได้มีไนซินาไมด์ 5% นะครับช่วยเสริมกับป้องกันผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบได้ด้วยสารสกัดธรรมชาติก็มาเพียบเลยเช่นกันนะครับมีตัวใบบัวบก 5% ชาเขียว 3% นะครับแล้วก็มีครีสแตนตัวพวกนี้ก็สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอาการอักเสบเพิ่มเติมไปอีกแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนมีเมทริกซ์ 3,000 นะครับตัวนี้ใส่มา 3% เป็นส่วนผสมที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีกลุ่มรากชะเอมเทศแล้วก็สารสกัดจากข้าวโอ๊ตนะครับมีงานวิจัยสนับสนุนว่าสามารถช่วยลดการสะสมของ AGE ได้มีกลุ่มเสริมกับป้องกันผิวอย่างเช่นเซรามิดคอมเพล็กซ์นะครับแพนเทโนแล้วก็มีไฮลูรอนิกแอซิดหลายขนาดโมเลกุลช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็ยังมีโพลูชิลด์อีก 3% นะครับช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยคืออุดช่องว่างแบบครบมากและซ้ำเติมปัจจัยเดิมๆหลายครั้งด้วยนะครับไม่กะให้ผิวแก่เลยนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมตามงานวิจัยด้วยเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะเป็นเซรั่มเหลวที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับซึมได้ดีโดยที่ไม่ทิ้งความเหนียวเอาไว้เลยเหมาะกับการเลเยอร์ก่อนกันแดดในตอนเช้ามากๆเลยนะครับและด้วยความที่เขาเป็นไวตามินซีรูปแบบอนุพันธ์เนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าไม่แสบผิวนะครับแล้วก็เหมาะกับผิวที่ระคายเคืองง่ายและเช่นเคยก็ไม่มีน้ำหอมเช่นกันก็อย่างที่บอกเลยนะครับส่วนตัวคิดว่าเป็นเซรั่มไวตามินซีที่ส่วนผสมครบแบบอันดับต้นๆในตลาดนะตอนนี้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะครับลงเซรั่มไวตามินซีเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปซึ่งอิงขอ argue เลยนะครับว่าน่าจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วในรูทีนคนไม่สะดวกแก่นะครับก็คือครีมกันแดดถึงจะ correct ถึงจะ repair เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ protect ตั้งแต่ต้นเนี่ยทุกอย่างก็คือถือว่าเสียเวลาแล้วก็เสียเงินไปเลยช่วงนี้กำลังลองตัวนี้อยู่นะครับและมันดีจนอยากรีบมาป้ายาเป็นตัวออกใหม่จากหนึ่งในแบรนด์โปรดของอิงเช่นกันนะครับตัว COSRX Ultra Light Invisible Sunscreen ราคา525 บาทเป็นกันแดดเคมีคอลล้วนนะครับแล้วฟิลเตอร์ของเขาก็ดีมากๆมีแต่ตัวรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยมี Mexoral XL กับ SX นะครับจาก Clear L'Oreal หลายๆคนอาจจะคุ้นๆชื่อฟิลเตอร์2ตัวนี้จากกันแดด La Roche-Posay นะครับแล้วก็ตัว L'Oreal Invisible Fluid เป็นฟิลเตอร์ที่คิดค้นโดยบริษัทใน Clear L'Oreal นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาขายแล้วนะครับสามารถให้บริษัททั่วไปซื้อแล้วก็มาใช้ในกันแดดได้เลยแล้วก็ในนี้เนี่ยก็ยังมีตัว Juvenal A+แล้วก็ Juvenal T150 ด้วยนะครับแน่นอนด้วยความที่เป็นแบรนด์เกาหลีเนี่ยเขาก็ทดสอบค่า SPF กับ PA แบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงแล้วเช่นกันสามารถเชื่อถือได้เลยนะครับสิ่งที่ทำให้อิงเนี่ยยกมาในรูทีน anti aging นะครับก็เพราะว่าเขามีส่วนผสมของ niacinamide แล้วก็ adenosine ด้วยสามารถช่วยเสริมกับป้องกันผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบจากแสง UV แล้วก็มีน้ำจากพืช aloe vera กับ witch hazel นะครับที่สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอาการอักเสบได้เพิ่มเติมไปอีกเนื้อของเขาเนี่ยคือเหมือนกับฝันไปเลยนะครับอะไรมันจะนุ่มนวลซึมเร็วได้ขนาดนี้ส่วนตัวเองว่ามันเหมือนกับกันแดด L'Oreal กับ La Roche-Posay นะครับแต่ว่าบางเบากว่ามากแล้วด้วยความที่เป็นกันแดดเคมีคอลล้วนเลยเนี่ยทำให้ไม่มีความขาววอกอยู่เลยนะครับที่สำคัญก็คือไม่มีน้ำหอมด้วยขอบคุณบริษัท L'Oreal นะครับที่คิดค้นฟิลเตอร์กันแดดดีๆแล้วก็แบ่งปันให้บริษัทอื่นๆสามารถใช้ได้ด้วยแต่เขาอาจจะคิดไม่ถึงไงว่าเกาหลีจะสามารถทำออกมาได้ปังขนาดนี้เหมือนโทนี่สตาร์คที่บังเอิญสร้างอัลตรอนมาทำลายตัวเองนะครับมาถึงรูทีนในตอนเย็นนะครับแน่นอนว่าอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือล้างหน้าซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าล้างจริงๆแล้วเนี่ยการล้างผิดก็มีงานวิจัยชี้เหมือนกันนะครับว่าสามารถทำให้ผิวแก่ได้เร็วขึ้นหลักๆเลยคือคลีนเจอร์ที่มีค่า pH สูงนะครับสามารถทำให้กรอบป้องกันผิวเนี่ยโดนรบกวนนำไปสู่การระคายเคืองแล้วก็การอักเสบซึ่งอย่าลืมว่าถ้าเกิดอักเสบเรื้อรังเนี่ยสามารถไปกระตุ้นตัว MMP ได้นะครับหรือตัวมอดที่กัดกินผ้าหรือว่าคอลลาเจนของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหาคลีนเจอร์ที่มีค่า pH 5.5 นะครับซึ่งแน่นอนว่าในตลาดเนี่ยก็มีตัวเลือกอยู่หลากหลายมากๆอิงเองก็เคยแนะนำมาบ่อยครั้งแล้วบนช่องนี้นะครับสามารถกดดูได้เลยแต่ถ้าไม่รบกวนเวลาจนเกิน
้อยขอกระซิบเบาๆแล้วกันว่าอิงกุออกเคลนเจอร์ไซส์250 มล. แล้วนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยอิงทำหัวปั๊มแบบมอโนมาเทเรียลไร้เหล็กใช้แล้วรีไซเคิลได้เลยนะครับไม่ขึ้นสนิมด้วยครั้งนี้สาบานว่ากดง่ายมากนะครับใช้แบบสนุกสะใจไม่ต้องเกรงและราคาเนี่ยคุ้มกว่าขนาดเล็กด้วยหลังล้างหน้าเสร็จตอนเย็นนะครับอิงแนะนำว่าให้ใช้ส่วนผสม2ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวท็อปของวงการแอนตี้เอจจิ้งแล้วนั่นก็คือวิตามิน A แล้วก็เพปไทด์นะครับอย่างเช่นในตัวอิงกุเรทโนรีเพลชั่นตัวนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็อยากจะแนะนำเรทโนตัวอื่นเหมือนกันนั่นแหละแต่คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยยืนยันนะครับว่ามันไม่มีตัวไหนที่ส่วนผสมและราคาเนี่ยคุ้มค่าเท่านี้อีกแล้วแบรนด์เนี้ยเขาทำถึงจริงๆต้องให้เขานะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ยขอบคุณจริงๆนะครับชมเกินไปแล้วขอบคุณนะครับก็ไม่ต้องถ่อมตัวขนาดนั้นก็ได้ของดีคือของดีก็บอกเขาไปอ่ะตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าใช้เรทโนแบบ encapsulation นะครับนอกจากจะช่วยเสริมกรอบป้องกันผิวแล้วก็ทำให้ผิวหนาขึ้นแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ทำให้ริ้วรอยดูจางลงได้ด้วยมี Matrixyl Synth 6นะครับเป็น Matrixyl ตระกูลใหม่ที่สามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้เช่นกันแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวอัสสัมนะครับบวกกับ Pacifil มีวิจัยสนับสนุนว่าช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอาการอักเสบได้ด้วยแล้วก็ Aquacel ช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็เสริมการทำงานของกรอบป้องกันผิวได้เพิ่มเติมตัวนี้อิงยกมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าคิดว่าสามารถใช้ในวันเดียวกันกับตัวคีนได้เลยนะครับเพราะทั้ง2ตัวค่อนข้างอ่อนโยนนะครับโอกาสการระคายเคืองไม่ได้สูงแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าใช้ Retinol ทุกวันแล้วก็ผิวมีความเซนซิทีฟมากเกินไปผิวมีความชมพูเริ่มมีความระคายเคืองขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทำสกินไซคลิ่งได้นะครับใช้ไวตามินซีทุกเช้าแต่ว่า Retinol เนี่ยใช้วันเว้นวันในช่วงตอนเย็นก็ได้นะครับสุดท้ายขั้นตอนมอยส์ไรเซอร์นะครับคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยที่กังวลเรื่องริ้วรอยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีผิวออกทางแห้งเพราะร่างกายของเราจะผลิตความมันออกมาน้อยลงตามอายุที่มากขึ้นแล้วก็ยังมีกรอบป้องกันผิวที่ค่อยๆบางลงเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมองหามอยส์ไรเซอร์ที่มีสัดส่วนของน้ำมันหรือว่าอิโมเลียนส์เยอะหน่อยนะครับแล้วก็หาเนื้อที่มีความออคลูซีฟหรือว่าปิดผิวนะครับทำหน้าที่กักเก็บน้ำทดแทนกรอบป้องกันผิวของเราที่บางลงตัวนึงที่หลายๆคนอาจจะลืมชื่อไปแล้วนะครับอิงเองก็เหมือนกันเนี่ยแต่เพิ่งมาค้นพบใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ราคาเขาน่ารักมากๆเลยแล้วก็เวิร์กมากๆเลยก็คือมอยส์ไรเซอร์จากแบรนด์ Embrocolis เป็นแบรนด์ที่เคยไวรัลมากเลยนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วถ้าใครจำได้เนี่ยตอนนั้นแจ็คสันหวังนะครับแล้วก็ดาราฮอลลีวูดกับนางแบบหลายคนใช้กันนะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นเมคอัพเบสที่ดีมากๆหลายคนอวยว่าเป็นมอยส์ไรเซอร์ผีบอกนะครับย้อนวัยได้30-40ปีเลยซึ่งใจเย็นก่อนคุณนะ I mean it's good but it's not magic okay แต่สิ่งนึงที่ต้องให้เขาเลยคือความ emollient แล้วก็ความ occlusive ที่จัดเต็มมากๆปิดผิวแบบล็อกกุญแจ2ชั้นอะสแกนดอยนิ้วมือเสร็จสแกนตาต่อนะครับลดการระเหยของน้ำและการระคายเคืองได้ดีมากอิงว่าเหมาะกับการใช้ในรูทีนที่มี active ingredient อื่นๆอย่างเช่นวิตามิน C กับวิตามิน A หรือว่า retinol อยู่นะครับเพราะว่าสามารถช่วยลดโอกาสที่เราจะระคายเคืองจากส่วนผสมพวกนี้ได้ดีแต่ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวสูตร original ของเขาเนี่ยน้ำหอมคือแรงมากกลิ่นฉุนเหมือนโดนผีฝรั่งเศสหลอกเลยนะครับแต่อิงเพิ่งมารู้ว่าเขามีสูตรไม่มีน้ำหอมสำหรับ sensitive skin เหมือนกันนะครับตัว Embrocolis sensitive ราคา1,090 บาทสำหรับ100 มล.ตัวนี้เนี่ยอิงเพิ่งซื้อมาให้อาม่าวัย90 ปีของอิงลองใช้ดูนะครับส่วนผสมหลักๆเลยนะครับเขามีตัว shea butter แล้วก็มี beeswax นะครับสองตัวนี้เป็นตัวเคลือบผิวแล้วก็ลดการระเหยของน้ำออกแต่สิ่งที่อิงชอบมากๆเลยที่อธิบายได้ยากเกี่ยวกับตัวนี้นะครับก็คือถึงแม้ว่าเนื้อกับส่วนผสมเนี่ยจะมีความ occlusive จะมีความ emollient มากๆเลยเนี่ยแต่เวลาทาเนี่ยกลับไม่รู้สึกอึดอัดผิวเลยผิวมันนุ่มมันชุ่มชื้นแต่มันไม่มันเยิ้มเลยทุกคนคืออธิบายได้ยากนะครับแต่ว่าเขาต้องทำสัดส่วนของน้ำกับน้ำมันออกมาได้ดีมากๆโดยรวมมิ้งว่าเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยตัวนึงเอาละครับและนี่ก็คือตารางสรุปว่าสกินแคร์แต่ละตัวในวันนี้เนี่ยช่วยปัจจัยไหนของการเกิดริ้วรอยและความแก่ของผิวได้จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยช่วยได้หลายปัจจัยอยู่นะครับแต่อิงเลือกมาแบบที่คิดไว้แล้วนะครับว่ามันไม่ได้ซ้ำซ้อนกันและใช้ได้สำหรับคนส่วนใหญ่โดยที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะครับสามารถแคปไปช่วยในการตัดสินใจซื้อกันได้เลยแต่แน่นอนว่านี่ก็เป็นแค่รูทีนตัวอย่างเท่านั้นสิ่งที่แนะนำเลยคือลองเอาคอนเซ็ปต์ต่างๆไปปรับใช้ดูได้นะครับพลิกหลังกล่องหาสกินแคร์แล้วก็ส่วนผสมที่ช่วยปัจจัยการเกิดริ้วรอยเหล่านี้ได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้อิงด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย